ไปตามมาให้แล้วนะครับในเรื่องของการปิดห้างใหญ่2ห้างในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้มีการปิดห้างพรเมนาด้าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะปิดอีกสิ้นเดือนอีกห้างคือห้างกาดสวนแก้วครับผลของการปิดทั้ง2ห้างนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบกว่า500รายทีเดียวนะครับด้านหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเป็นการกระทบสั้นๆนะครับไม่ยาวนานเท่าไหร่เชื่อว่าไตรมาสที่3จะกลับมาเปิดได้อีกครั้งแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นภาพที่สะท้อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มากนักนะครับก่อนอื่นพาไปดูบรรยากาศของห้างเซ็นทรัลเอาท์เลทภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้วนะครับมีชาวเชียงใหม่เข้าแถวรอจ่ายเงินเป็นแถวยาวภาพนี้อาจไม่ได้เป็นภาพที่สะท้อนกำลังซื้อมากหรือน้อยเพราะสินค้าที่นำมาลดมีถึง 90% แต่ก็เป็นภาพทำให้เห็นคนเชียงใหม่มีกำลังซื้ออยู่ถ้าหากมีการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวแล้วก็ผ่อนคลายมาตรการครับมีผลไหมต้องเรียนตัวว่ามีผลทางด้านจิตวิทยาเชิงลบแต่ถ้าถามผมมองว่ามันเป็นเรื่องระยะสั้นถามว่าทำไมถึงเป็นเรื่องระยะสั้นอันดับแรกเลยตอนนี้รัฐบาลเริ่มผ่อนปลนไม่มีการเทสแอนด์โกหรืออื่นๆละนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาในประเทศไทยโดยกระทั่งมาในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นหลายๆธุรกิจเริ่มเปิดเมื่อวานผมมีโอกาสขับรถผ่านไปหลังมอเป็นบรรยากาศที่หายไปนานมากที่ผมไม่เจอก็คือความคึกคักของนักศึกษาที่กลับมาพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารริมทางได้ขายข้าวขายอาหารนั่นก็หมายความว่ามันยังมีกำลังซื้อที่อัดอั้นอยู่ซ่อนอยู่มันเริ่มกลับมาละนะแน่นอนครับส่วนหนึ่งบุคลากรหรือร้านค้าที่อยู่ในห้างที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะประสบปัญหาเลิกจ้างไปบ้างแต่ถ้าถามผมว่ามันเป็นจำนวนน้อยเล็กน้อยมากๆคือหลักร้อยคนแต่เราเทียบกับธุรกิจที่เปิดมาเยอะขึ้นเช่นผับร้านอาหารร้านนวดสปาสถานบันเทิงต่างๆการกลับมาจ้างงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสูงมากๆรวมทั้งโรงแรมหลายๆโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่เราเริ่มเห็นเนาะถ้าเราขับผ่านคูเมืองหลายโรงแรมที่เคยปิดไปเริ่มกลับมาเปิดกิจการงั้นการกลับมาจ้างงานเนี่ยมาอยู่แล้วฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ผมมองว่าอาจจะมีผลทางด้านจิตวิทยาเชิงลบแต่เป็นระยะสั้นด้านประธานสมาพันธ์ SME นะครับก็ระบุว่าการปิด2ห้างนี้จะส่งผลกระทบกับผู้ค้ารายย่อยประมาณ500รายแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นการปรับตัวอีกครั้งของตลาดเชียงใหม่จะทำให้ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการก่อสร้างเพิ่มอีก 5-6 แห่งในเมืองเชียงใหม่ครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กด้วยซึ่งตอนนี้ก็เตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสมาพันธ์ SME บอกว่าเราต้องลงสู่ถนนแล้วนะครับกำลังมองว่าเราจะหาพื้นที่สตรีทแฟร์สตรีทฟู้ดรองรับผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าต้นทุนค่าเช่านะครับต้นทุนค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเวลาไปเปิดร้านที่ไหนเนี่ยมันต้องมีต้นทุนค่าเช่าละนะครับทางสมาพันธ์ SME พยายามจะทำประสานทางพื้นที่การค้าการขายเพื่อลดต้นทุนเป็นพื้นที่ที่ต้นทุนสูงต้นทุนถูกนะครับไม่เสียค่าที่หรือเสียค่าที่น้อยที่สุดค่าน้ำค่าไฟเพื่อรองรับกลุ่ม SME ในอนาคตแล้วก็จะสร้างสตรีทฟู้ดสตรีทคอมเมิร์ซของเชียงใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับประการสุดท้ายทางออกของผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบเพียงไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าดูมวลรวมของภาคเศรษฐกิจแต่ว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของเชียงใหม่ว่าห้างปิด2ห้างแล้วจริงๆเนี่ยทางภาคเศรษฐกิจก็ต้องพยายามฟื้นภาพลักษณ์ว่าเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการลงทุนและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้จ่ายกลับมาท่องเที่ยวเชียงใหม่เพื่อสร้างให้เศรษฐกิจหมุนเวียนครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับปัจจุบันมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่จำนวน5แห่งแล้วก็มีศูนย์การค้าปลีกอีกจำนวนมากนะครับสาเหตุของการปิดก็มาจากนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเช่นให้ร้านอาหารโรงแรมสถานประกอบการต่างๆเปิดตามปกติหอการค้าเชียงใหม่ก็คาดว่าอาจจะต้องใช้
เวลานะครับไตรมาส3ไตรมาส4เป็นต้นไปถึงจะมีการฟื้นตัวนะครับนี่คือข่าวที่ศูนย์ข่าวภาคเหนือเราไปเกาะติดแล้วก็ติดตามให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็เข้าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของไทย PBS เนาะเราจะมีประเด็นใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในภาคเหนือมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมอยู่ตลอดนะครับ